รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คำว่าภาวนาโดยความหมายก็แปลว่าทำให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นแต่โดยความหมายส่วนรวมเบ็ดเสร็จก็คือเพื่อพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นการเจริญภาวนามีสองอย่างอย่างหนึ่ง สมาธิภาวนาที่พระท่านเรียกสมถะกรรมฐานหรือสมถะภาวนาก็เรียกกรรมฐานแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งกิจการงานทางใจสมถะก็หมายถึงอุบายวิธีอบรมจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่น แล้วเกิดองคุณหรือองค์แห่งชานภาษาพระท่านเรียกวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคาตาที่จะเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรเครื่องกั้นปัญญากิเลสหมายถึงเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจหรือธรรมชาติทำให้จิตใจเศร้าหมอง กิเลสเนี่ยดังกล่าวนี้เป็นอุปสรรคขวางกั้นปัญญาเช่นถีนมิทะความง่วงความซึมความขี้เกียจความที่ใจหดหูท้อถอยวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในข้อปฏิบัติที่จะให้ได้ผลดีพยาปาทะงุดหงิดขัดเคืองใจถึงโกรธพยาบาท อุทจักกุกุจจะความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจความวิตกกังวลแห่งจิตใจไปในเรื่องต่างๆนอกพระกรรมฐานและกามฉันทะความกำหนัดยินดีพอใจยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายเรียกว่าโผธพภะกิเลสหอย่างนี้มักจะเกิดขึ้นในจิตใจของปุถุชนเสมอ เมื่อเกิดขึ้นแล้วกิเลสมันแปลว่าธรรมชาติเครื่องเศร้าหมองจิตใจก็ทําให้จิตใจในี่ขุนมัวไม่ผ่องใสเพราะฉะนั้นท่านจึงเปรียบว่าเหมือนน้ําในโอ่งที่มันขุนมีก้อนดินก้อนหินยุน่นก้นโอ่งก็ไม่อาจเห็นได้หรือเห็นได้ไม่ชัดเจนฉันใดจิตใจที่ขุนมัวด้วยกิเลสนิวร ก็ไม่อาจจะเห็นในพระท่านเรียกไม่อาจเห็นอัดเห็นธรรมก็คือไม่อาจจะเห็นสภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริงตามธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านตรัสแสดงไว้ไม่อาจจะเห็นแจ้งตามนั้นได้จึงเรียกว่าเป็นธรรมชาติเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจ เป็นเครื่องขวางกั้นปัญญาแต่ถ้าใจที่อบรมให้สงบให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงเกิดองคุณสองข้อแรกวิตกวิจารเช่นเห็นดวงใสแจ่มขึ้นชั่วขณะวาบขึ้นในหัวใจในจิตใจ ความง่วงมันจะหายไปทันทีถ้าเห็นดวงใสแจ่มได้นานติดตาติดใจพยาปาทะความหงุดหงิดขัดเคืองใจเป็นอันหมดไปความลังเลสงสัยเป็นอันหมดไปขออภยัยลังเลสงสัยในข้อปฏิบัติเพราะมันรู้ว่าอ๋อใจสงบนิ่งเป็นอย่างนี้พ่องใสยอย่างนี้ เหมือนน้ำในโอค์ที่ใสแม่เข็มเล่มเดียวอยู่ในก้นโอค์ก็มองเห็นได้ฉันใดจิตใจที่ผ่องใสควรแก่งานเพราะสามารถจะเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมตามความเป็นจริงได้นำไปสู่การเห็นแจ้งในความจริงแท้สี่ประการนี่ยกภูมิจิตให้สูงขึ้นอย่างนั้น คือเห็นแจ้งในความทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหลายตามความเป็นจริงไม่หลงเผลอสติและเห็นเหตุแห่งทุกข์เห็นข้อปฏิบัตินำไปสู่ความพ้นทุกข์และปฏิบัติแล้วได้ผลเป็นการกำจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์ให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใส ยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นทางให้ถึงความพน้นทุกข์และให้รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงให้รู้ข้อปฏิบัติที่เป็นคุณต่อชีวิตของเราพึงปฏิบัติให้รู้ข้อปฏิบัติที่ไม่ดีไม่เกิดประโยชน์กลับเกิดโทษแก่ชีวิตควรงดเว้นซะก็งดเว้นซะดังนี้นี่คือคุณของการ จเจริญภาวนาสมาธิเรียกว่าสมถกรรมฐานหรือสมถภาวนาอุบายวิธีอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิตั้งมั่นและผ่องใสาจากกิเลสนิวรเครื่องกั้นปัญญาและวนำไปสู่วิปัสนาภาวนาวิปัสนาแปลว่าเห็นแจ้ง ดังที่ได้กล่าวมาแล้วตามขั้นตอนว่าใจผ่องใสแล้วสามารถจะรู้หลักธรรมและเห็นสภาวะของธรรมชาติตามความเป็นจริงตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ดังนี้นี่เป็นคุณของการเจริญสมาธิภาวนานำไปสู่ปัญญาเรียกว่าสมถะและวิปัสนาภาวนาหรือกรรมฐานนั่นเองเอาล่ะ อุบายวิธีสงบใจในเบื้องต้นนั้นพึงเข้าใจว่าก่อนอื่นต้องอบรมกายวาจาให้สงบให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษก่อนเหมือนอย่างท่านทั้งหลายรับศีลเอาไว้แล้วทีนี้จะอบรมจิตใจให้สงบนี่มีอุบายวิธีอบรมจิตให้สงบให้ตั้งมันเอาท่านที่ยังไม่เห็นดวงใสายแจม่มปรากฏขึ้นที่ศูนย์กลางกายลืมตาดูได้ ลืมตาดูได้แล้วจำไว้นะจำไว้แล้วทุกท่านหลับเปลือกตาลงเบาๆไม่ต้องเม้มเปลือกตาให้แน่นหายใจลึกๆพอสบายปล่อยกายตามสบายไม่เกร็งตั้งกายตรง แล้วสังเกตลมหายใจเข้าออกของเราเป็นช่องว่างกลวงลงไปสุดตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีสังเกตด,ดูนะผู้ที่ปฏิบัติได้ถึงชั้นกลางเห็นดวงใสแจ่มขึ้นไปถึงเห็นกายในกายถึงธรรมกายเพียงไรท่านทราบวิธีปฏิบัติแล้วดำเนินกิจของท่านไป เช่นเดียวกันกับผู้เจริญวิชาทราบกิจทราบหน้าที่ของท่านก็ดำเนินกิจของท่านไปต่อไปนี้เฉพาะผู้เบื้องต้นที่ยังไม่เห็นดวงใสแจม่มสังเกตลมหายใจเข้าออกเป็นช่องว่างกลวงลงไปสุดตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีตั้งใจประกอบด้วย ความเพียรไม่ย่อท้อต่อการศึกษาสัมมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าตรัสว่าอาตาปีและสติมาแปลว่าให้มีสติระลึกพระกรรมฐานที่บอกไว้ให้จำได้แล้วก็ปฏิบัติด้วยใจจดจ่อต่อเนื่องกันไปเรื่อย สัมปชาโนให้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวไม่หลงเคลิมง่วงหลับหรือฟุ้งซ่านไปอื่นเป็นต้นตั้งใจระวังใจของเราด้วยสติสัมปชัญญะช่วยประคองใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งด้วยอุบายวิธีสงบใจดังต่อไปนี้ ขณะที่ท่านหลับเปลือกตาลงเบาๆสังเกตลมหายใจเข้าออกให้เห็นเชียวนั่นแปลว่าท่านตัดใจออกจากเรื่องราวอารมณ์ภายนอกทั้งหมดใจมีธรรมชาติสี่อย่างคือเห็นด้วยใจอย่างหนึ่งจำอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งรู้อย่างหนึ่ง เราให้ธรรมชาติสี่อย่างของใจเนี่ยมารวมที่องค์บริกรรมดิมิตเครื่องหมายที่นึกเห็นด้วยใจเป็นดวงกลมใสเห็นเป็นดวงกลมใสให้ปรากฏขึ้นในทองของเราทีเหมือนในท้องของเราในมีดวงกลมใสอยู่แล้วนึกเข้าไปเห็นเชียวแล้วนึกเข้าไปเห็นจุดเล็กใสกลางดวงใส กำหนดให้จุดเล็กสายกลางดวงสายนั้นตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือพอดีโดยประมาณใครกำหนดไม่ได้ชัดเจนขณะสูดลมหายใจเข้าออกสังเกตเห็นลมหายใจเข้าออกก่อนแล้วกำหนดจุดเล็กสายกลางดวงสาย เหนือระดับสะดือสองนิ้วมือโดยกำหนดนึกเห็นเส้นตรงสองเส้นขาวใสตัดกันเส้นหนึ่งจากหน้าท้องเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือไปจุดข้างหลังนึกให้เห็นที่นี่ใจถ้านึกเห็นก็ปแปลว,ว่าใจเข้าไปแล้วต้องตัดใจจากเรื่องราวอารมณ์ภายนอกทั้งหมดไม่เอาอะไรทั้งนั้นแล้วกำหนดเห็นอีกเส้นหนึ่งกึ่งกลางสีข้างขวา ไปจรดกึ่งกลางสีข้างซ้ายเป็นเส้นตรงขาวใสสองเส้นตัดกันเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือขณะที่ท่านเตรียมตัวเจริญภาวนาอยู่เนี่ยเหลือบดวงตากลับไว้เพราะว่าใจของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยฟุ้งซ่านออกนอกตัวมาตั้งแต่เกิดไปยึดไปเกาะเรื่องราวอารมณ์ภายนอก ให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานมากมายมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันบัดนี้เราจะนำใจเข้าไปรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเหมือนเมื่อมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณเป็นกะละ,ละรูปกะลาลารูปหรือที่ทางการแพทย์เรียกเอมบริโอมาตั้งเป็นตัวอ่อนนี่อยู่ในรังไข่ของมารดาในมดลูก ตรงนั้นนะ่ธรรมชาติสี่อย่างของใจของผู้เป็นลูกที่มาตั้งปฏิสนธิวิญญาณเนะ่ะเมื่อเจริญไวขึ้นก็สงบนิ่งอยู่ตรงศูนย์กลางกายน,ะนะนะั่นแหละโตขึ้นก็ศูนย์กลางกําเนิดธาตุทำเดิมตรงนี้นะ่ะก็เป็นที่ตั้งของดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายและธรรมชาติสี่อย่างของใจ คือดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้เห็นด้วยใจจำคิดคิดมานิ่งอยู่รู้อยู่ตรงนั้นแหละนี่เป็นธรรมชาติตั้งแต่เกิดใจตอนนี้หรือตอนนั้นะ่ะผ่องใสเราจะทำใจให้ผ่องใสให้หยุดให้นิ่งตรงกลางกำเนิดธาตุทำเดิมเหมือนเมื่อก่อนที่เราเคยมาเกิดน เหมือนเมื่อแรกเกิดนี่แหละเราจะกลับไปสู่สภาวะใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสเพราะตั้งมัน่นแต่ตอนนั้นน่ะที่มาเกิดน่มันตั้งมั่นโดยธรรมชาติที่ยังไม่เห็นโลกภายนอกใจก็รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันผ่องใสถ้าเราฝึกให้ใจเราไปสงบตรงนี้ผ่องใสตรงนี้แล้วก็เป็นคุณใหญ่ เป็นมหานิสงทีเดียวเพราะจะช่วยให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงเพราะตรงนี้เป็นที่ตั้งกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมทั้งณภายนอกคือส่วนหยาบของกายมนุษย์หรือกายเนื้อณภายในได้แก่ของกายมนุษย์ละเอียด ที่บริสุทธิ์ผ่องใสย,ยิ่งกว่าเป็นลำดับไปนี่เราจะเข้าถึงคุณธรรมที่บริสุทธิ์ผ่องใสต้องฝึกกายวาจาให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษอย่างนั้นซะก่อนแล้วก็จึงจะฝึกจิตใจให้สงบให้นิ่งตรงกลางกำเนิดธาตุทำเดิมนี่ก็จะได้คุณภาพของใจที่ตั้งมั่นผ่องใสอ่อนคือควรแก่การเจริญ วิปัสนาภาวนาให้ยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับด้วยการปฏิบัติเพื่อความเข้าถึงรู้เห็นและเป็นใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสด้วยบุญกุศลที่เราเคยได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่อดีตชาติร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติมาจนถึงพบชาติปัจจุบันเมื่อปฏิบัติทั้งคุณความดี และก็ส่วนความไม่ดีเพราะความหลงผิดความไม่ดีก็กำบังบุญกุศลคุณความดีให้ให้ผลช้าลงอ่อนกำลังลงแต่ถ้าใจเราสงบอยู่เสมอบุญกุศลที่เราเคยได้กระทำมาไว้ในอดีตก็สามารถที่จะแสดงผลหรือให้ผล ให้ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นได้เหมือนดวงแก้วมันใสแต่ว่าถ้าฝุ่นละอองจับมีสิ่งสกปรกจับความใสของแก้วเราก็เห็นไม่ได้หรือถ้ามีความสว่างด้วยก็พลอยมัวหมองแต่ถ้าเราเอากิเลสออกก็เหมือนกับว่าล้างชำระสิ่งสกปรกที่หุ้มดวงแก้วอยู่นั้นให้หมดไป ดวงแก้วที่เคยบริสุทธิ์ผ่องใสก็จะปรากฏชัดเจนขึ้นฉันใดฉันนั้นแหละนี่แหละเราปฏิบัติอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอุบายวิธีสงบใจให้ท่านตั้งใจเชียวไปฝึกให้มากๆรวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายสังเกตลมหายใจเข้าออกที่ผ่านนี่เป็นอานาปานสาติด้วย มีสติระลึกเห็นลมหายใจเข้าออกเป็นช่องว่างกลวงลงไปพร้อมกับกำหนดบริกรรมลิมิตนึกเห็นเครื่องหมายดวงกลมใสด้วยใจที่พัฒนามาจากอาโลกะศิลินการเพ่งแสงสว่างโดยเราทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันตรงนั้นนะเหมือนกระดวงแก้ว อยู่ในท้องเราตั้งอยู่ตรงนั้นเป็นที่โล่งแจ้งสว่างเหมือนกลางวันนี่ท่านลองกําหนดดูแล้วก็เห็นลมหายใจเข้าออกผ่านด้วยนี่กรรมฐานสองอย่างแล้วนะอะโลกะกสินหนึ่งอานาปานาสติหนึ่งทีนี้พุทธานุสติใช้ประกอบกันไปอีกบริกรรมภาวนาท่องในใจว่าสัมมาอาระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหัง กลางของกลางกลางของกลาง,ง,ง,งจุดเล็กใสกลางดวงใสเมื่อกี้ว่าถ้าใครไม่เห็นจุดเล็กใสให้นึกเห็นเส้นตรงขาวใสสองเส้นตัดกันกำหนดเห็นซะมีอีกเส้นหนึ่งกลางเส้นทางลมหายใจเข้าออกไปตัดหรือตั้งฉากตรงนั้นเอาลรได้จุดเล็กใสกลางดวงใสตรงนี้แหละทำใจให้สว่างเหมือนกลางวัน สังเกตลมหายใจเข้าออกที่ผ่านแต่ไม่ต้องตามลมนะให้มีสติรู้เห็นอยู่ตรงจุดเล็กสายกลางดวงสายแห่งเดียวก็พอทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันนะกำหนดใจเห็นจุดเล็กสายกลางดวงสายเหมือนกับตั้งอยู่ในที่โล่งแจ้งสว่างเหมือนกลางวันบริกรรมภาวนาคู่กันสัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหัง สัมมาเนี่ยย่อมาจากคำว่าสัมมาสัมพุทโธแปลว่าพระผู้ตรัสรู้พระอริยสัจสี่ด้วยพระองค์เองโดยชอบหมายเอาพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าคำว่าอรหังแปลว่าพระผู้ไกลจากกิเลสและบาปธรรมทั้งปวงหมายเอาพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าสองประการนี้เป็นพระคุณใหญ่ของพระพุทธเจ้า เป็นพระนามใหญ่ของพระพุทธเจ้าใครเปล่งวาจาท่องในใจเนี่ยสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังเรื่อยไปสแสดงหรือกำหนดรู้พระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าประกอบกันสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังนึกน้อมพระพุทธคุณ ในข้อพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้ามาสู่ใจเราเป็นพุทธานุสติอีกโสดหนึ่งทำให้ใจสงบเร็วขึ้นดีขึ้นบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นใจเป็นบุญเป็นกุศลมากขึ้นก็ให้ผลในการดำเนินชีวิตไปแต่ในทางที่ดีที่ชอบด้วยใจที่ผ่องใส เป็นบุญเป็นกุศลจึงประกอบคุณงามความดีได้แก่ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นอย่างนี้นี่ด้วยปัญญาเกิดขึ้นในจิตใจของเราให้รู้ว่านี้เป็นบุญเป็นกุศลเมื่อปฏิบัติแล้วผลของคุณความดีจากการรักษาศีล คือรักษากายวาจาให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษเจริญภาวนาสมาธิอบรมจิตให้เป็นสมาธิตั้งมัน่นและยิ่งถ้าประกอบด้วยทานกุศลความเสียสละความบริจาคทั้งสามประการนี้เป็นคุณใหญ่สำหรับญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้ประพฤติธรรม ย่อมมีผลใหญ่มีผลมากในการดำเนินชีวิตไปในทางที่จะก่อให้เกิดความเจริญและสันติสุขด้วยอำนาจของบุญกุศลที่เราได้สั่งสมอบรมมาและก็ประกอบกับการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิและปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมนำไปสู่ เห็นแจ้งในพระอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงว่าความทุกข์ของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้เหตุเกิดทุกข์มีอย่างนี้คือกิเลสตัณหาอุปาทานกำจัดกิเลสในเบื้องต้นเจริญภาวนาสมาธิให้จิตสงบตั้งมั่นผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาอยู่บนพื้นฐานของการอบรมกายวาจาให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษ สามประการนี้เป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสหยาบของมนุษย์มีอภิชาความโลภจัดตัณหาราคะจัดเป็นต้นพยาบาทขัดเคืองใจถึงโกรธพยาบาทโมหะหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงหรือรู้แต่ฝืนรรมฝืนรำรไปตามอำนาจของกิเลส กิเลสทั้งสามกองนั่นเกิดขึ้นในใจของสัตว์โลกทำให้มืดมัวไม่ผ่องใสถ้าดำเนินชีวิตไปด้วยความหลงมัวเมาไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงก็เกิดโทษแก่ตนเองบางทีก็ขยายโทษไปถึงผู้อื่นเช่นพวกชอบเกะกะระรานผู้อื่นเป็นต้นให้โทษทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นทับทวี กลับมาเป็นโทษของตนเองเป็นทัพทวีต่อไปก็จะได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนแต่ถ้าเราชำระจิตใจให้ผ่องใสตั้งมั่นอยู่บนศีลที่บริสุทธิ์บริจาคทานบ้างเสียสละและหรือปฏิบัติธรรมชำระกิเลสตนเองบ้างเรียกว่าเป็นการให้ทำเป็นฐาน ให้จิตใจบริรสุทธิ์ผ่องใสนี่เมื่อประกอบด้วยทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลในเบื้องต้นจึงเป็นคุณใหญ่กุศลใหญ่แก่มนุษย์ทั้งหลายหรื้สัตว์โลกทั้งหลายอา้าวปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปอีกรวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างไปฝึกปฏิบัติให้มาก ไปนั่งภาวนาด้วยตนเองในยามว่างหรือก่อนนอนสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังสัมมาอะระหังท่องในใจตรงจุดเล็กสายกลางดวงสายกำหนดให้นิ่งให้แน่วแน่สิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งใจจะค่อยๆตัดขาดจากเรื่องราวอารมณ์ภายนอกมาสงบมาหยุดมานิ่ง ตรงจุดเล็กใสกลางดวงใสเป็นที่ตั้งกำเนิดธาตุทำเดิมเมื่อแรกมาเกิดเมื่อใจสงบจะปรากฏดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายเวลามาเกิดก็มาเกิดด้วยดวงนี้แหละใสแจ่มปรากฏขึ้นเมื่อปรากฏขึ้นแล้วท่านไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องยินดียินร้ายรวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงที่ใสแจม่มนั่นแหละ จะเห็นภายในดวงประกอบด้วยดวงเล็กๆเรียก,กว่าศูนยหศูนย์ศูนย์กลางหน้าขวาหลังซ้ายศูนย์ข้างหน้าเป็นาธาตุละเอียดของาธาตุน้ำขวาธาตุดินหลังาธาตุไฟซ้ายาธาตุลมตรงกลางอากาศสาธาตุกลางอากาศสาธาตุเป็นวิญญาณาธาตุท่านเพียงแต่เจริญภาวนาอยู่นั้นทำใจให้สงบหยุดนิ่ง กลางของกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายที่ปรากฏใสแจ่มนั่นแหละมีธาตุละเอียดของใจคือดวงเห็นดวงจำํำดวงคิดดวงรู้เพราะมีธาตุเห็นธาตุจำธาตุคิดธาตุรู้อยู่ในท่ามกลางนั้นปรากฏใสแจ่มขึ้นเราหยุดนิ่งกลางของกลางนั้นถูกอากาศสะท้าน กลางของกลางอากาศาธาตุถูกวิญญาณธาตุเบาๆไม่ต้องว่าสัมมารลาังเพียงท่านเหลือบดวงตากลับนิดๆพอประมาณนะพอให้ใจสงบนิ่งตรงนั้นสงบนิ่งถูกส่วนเข้าศูนย์กลางขยายว่างออกไปปรากฏดวงใสสว่างต่อๆไปเป็นคุณเครื่องเป็นคุณเครื่อง กลั่นกรองกายวาจาและใจที่ละเอียดประณีตย,ยิ่งกว่ากันไปเป็นลำดับด้วยศีลบริสุทธิ์ในกรรมฐานด้วยจิตบริสุทธิ์เพราะตั้งมั่นจึงกล่าวชื่อโดยย่อว่าดวงศีลดวงสมาธินำไปสู่ดวงปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะแม้ในขณะนั่งอยู่นั่นแหละเจริญภาวนานั่นแหละด้วยการข่มกิเลสโยมทั้งหลายพึงเข้าใจว่า จเจริญภาวนาสมาธินำใจมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันณนะภายในไม่ว่าจะเห็นดวงใสแจ่มแล้วหรือไม่ก็ตามให้พยายามทำบ่อยๆใจมารวมอยู่ณนะภายในกิเลสนิวร์ก็จะเบาบางลงไปแม้จะยังไม่เห็นดวงใสแจม่มพลอยให้กายในกายสงบก็จะผ่องใส เวทนาในเวทนาก็เป็นสุขเวทนายิ่งขึ้นตามระดับใจที่สงบที่หยุดที่นิ่งจิตในจิตก็จะสงบและก็ะ่องใสย,ยิ่งขึ้นทมในธรรมเป็นบุญกุศลยิ่งขึ้นดังนี้เป็นผลดีแก่การดำเนินชีวิตให้เป็นไปแต่ในทางที่ดีที่ชอบรอบรู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริง ว่าบาปอากุศลหรือความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีทางกายทางวาจาและใจนั้นนำไปสู่โทษความทุกข์เดือดร้อนแต่ถ้าใจสงบตั้งมั่นผ่องใสอยู่บนพื้นฐานแห่งกายวาจาที่สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษปฏิบัติข้อที่เป็นบุญกุศลคุณความดี เช่นทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลให้ยิ่งขึ้นไปปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมอย่างน้อยบาปบุญคุณโทษในระดับหยาบๆก็พอเข้าใจได้เรามีสติสัมปชัญญะเลือกดำเนินชีวิตไปแต่ในทางที่ดีที่ชอบกอบด้วยคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นไม่เบียดเบียนใคร การดำเนินชีวิตไปก็จะเป็นการดําเนินชีวิตไปในแนวทางที่เจริญที่สันติสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นลําดับอย่างนี้จนถึงความพ้นทุกข์ไปได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นท่านฝึกปฏิบัติให้มากอย่างนี้นะเอาละเข้าใจเรื่องแล้วตั้งมัน่นตั้งมั่นนะตั้งกายตรงหายใจลึกๆพอสบาย ลอยกายตามสบายกำหนดเห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสเห็นลมหายใจเข้าออกที่ผ่านแต่ไม่ต้องตามลมใจปักดิ่งอยู่ตรงจุดเล็กใสกลางดวงใสทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังเรื่อยไปสิบครั้งร้อยครั้ง ให้ใจตัดขาดจากเรื่องราวอารมณ์ภายนอกทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันอันนี้เป็นเครื่องช่วยในการเจริญภาวนาสมาธิให้เห็นนิมิตชัดขึ้นใจสงบตั้งมั่นดีขึ้นเมื่อใจสงบตั้งมั่นดีปรากฏดวงใสแจ่มขึ้นมาเราก็หยุดนิ่งกลางของกลางดวงให้เห็นใสสว่าง ต่อต่อไปทีละดวงละดวงก็จะขอกล่าวเรียกชื่อย่อให้เข้าใจง่ายคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเมื่อเราเจริญภาวนายหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงให้ใสแจม่มที่ปรากฏขึ้นใหม่ทีละดวงละดวงคือเมื่อใจสงบตั้งมั่นแล้วแต่ละครั้งนั้น ศูนย์กลางจะขยายว่างออกไปดวงใสสว่างต่อต่อไปปรากฏใหม่ปรากฏขึ้นมาใหม่ทีละดวงดะดวงบางท่านเร็วบางท่านช้าไม่ว่าจะช้าหรือเร็วปรากฏเห็นใหม่ท่านก็หยุดนิ่งกลางของกลางดวงใหม่ให้ไสแจ่มไปจนสุดละเอียดห้าหกดวงเป็นอย่างน้อยหยุดนิ่งถูส่วนศูนย์กลางขยายว่างออกไป ปรากฏกายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์ละเอียดนี่เป็นกายในกายณภายในของเราเองเนี่ยมีอยู่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้มีสติพิจารณาเห็นกายในกายแม้ในเบื้องต้นให้อาศัยเหตุปัจจัยภายนอกของตนเองแต่เมื่อปฏิบัตินิ่งเข้าไปอย่างนี้จะเห็นกายในกายตัวจริงแหละทีนี้ของเราเองมีอยู่ เวลานอนหลับสนิทก็ไปฝันเรียกว่ากายฝันก็เรียกเหมือนกันถ้าตายกายในกายนี้ก็ไปทำหน้าที่เกิดใหม่ตามอน,นาตของบุญกุศลหรือบาปอาคุศลที่เคยทำไว้ที่มีน้ำหนักมากที่สุดให้ผลก่อนก็ไปเกิดตามกรรมนั่นแหละดีหรือชั่วก็ตาม นี่พระพุทธเจ้าตรัสจิตเตสังกิริเถท,ทุกติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้จิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองคือผ่องใสแล้วสุขติเป็นอันหวังได้นี่เป็นพระพุทธดำรัสตายแล้วไปเกิดในที่ดีคือไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ดี หรือไปเกิดเป็นเทพพย,ยดาพรหมตามระดับบุญกุศลที่เราปฏิบัติได้อยู่เสมอหรือจะตกต่ำไปเกิดในทุก,กติภูมิด้วยภูมิจิตตกต่ำในระดับเปรตสัตวน์นรกอสุรกายสัตว์ดริชานก็ไปเกิดตามคำนั่นแหละโยมเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาใจของเราให้บริสุทธิ์อย่างนี้นะ ด้วยทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นเบื้องต้นนี่จะปรากฏกายมนุษย์ละเอียดให้เห็นถ้าใครปฏิบัติสมาธิดีๆก็เห็นเชียวกายมนุษย์ละเอียดนั่นเหมือนตัวเราเองแหละแต่ปโปร่งใสสวยงามกว่ากายเนื้อคำว่าสวยงามกว่านั่นปโปร่งใสบริสุทธิ์ก็สวยอยู่แล้วล่ะนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองไม่แก่เกินไปและก็ไม่เด็กเกินไปอยู่ในวัยพอเหมาะ จึงเรียกว่าสวยหรือหน้าตาบุคลิกดีกว่ากายมนุษย์หยาบหรือกายเนื้อนี่กายในกายนะภายในนะโปร่งใสแล้วก็เวทนาในเวทนาเมื่อท่านเห็นกายนั้นปรากฏท่านนึกดับหยาบไปหาละเอียดละความรู้สึกอันเนื่องด้วยกายหยาบทำความรู้สึกเป็นกายมนุษย์ละเอียดหรือใครเข้าถึงกายละเอียดอื่นๆก็ดำเนินโดยในเดียวกัน ดับยาบไปหาละเอียดและความรู้สึกอันเนื่องแต่กายหยาบเป็นกายละเอียดเริ่มตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดนี่ท่านทำความรู้สึกเป็นกายมนุษย์ละเอียดให้ใจกายมนุษย์ละเอียดจเจริญภาวนาต่อหยุดนิ่งกลางของกลางดวงถ้าจะกล่าวโดยคุณลักษณะของดวงที่ปรากฏขึ้นนั้นก็คือดวงธรรมดวงศีล ดวงสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตมติญาณทัศนะจะปรากฏขึ้นใหม่อีกทีละดวงละดวงใสแจ่มกว่าเดิมเป็นคุณเครื่องกลั่นกรองกายวาจาและใจที่ละเอียดประณีตยิ่งกว่าเดิมใสแจ่มขึ้นมาเราทำความรู้สึกเป็นกายมนุษย์ละเอียดนี่เป็นความสุขยิ่งนักเพราะกายในกายเนี่ยเบาโปรง่งใส เวทนาในเวทนาก็เป็นสุขเวทนาคำว่าเวทนาเนี่ยไม่ใช่เวทนาภาษามนุษย์ที่พูดกันนะหมายถึงการเสวยอารมณ์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์คือรู้สึกนะนี่เสวยสุขเวทนาก็แปลว่ามีความรู้สึกที่เป็นสุขนี่จะพูดไท้ง่ายๆอย่างนั้นจิตในจิต ดวงเห็นดวงจำดวงคิดดวงรู้ที่ตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายนั่นก็พ่องใสใช่บริสุทธิ์ผ่องใสเรารู้สึกความบริสุทธิ์ผ่องใสได้ด้วยใจเนี่ยโอ้โหบอกไม่ถูกอะเป็นสุขยิ่งนักที่พระพุทธองค์ตรัสเชนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบคือใจหยุดใจนิ่งไม่มีนี่ สงบและก็บผ่องใสธรรมในธรรมก็เป็นคุณธรรมที่บริสุทธิ์ในระดับมนุษย์ธรรมผ่องใสเชียวสามอย่างนี่ศูนย์กลางรวมกันหมดสี่อย่างนะกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมศูนย์กลางเดียวกันเนี่ยเราหยุดนิ่งกลางของกลางดวงให้ไสแจ่มทั้งดวงทั้งกายในกายทั้งหมดนะ และยังปรากฏองค์ชานเหมือนแผ่นกระจกกลมใสหนาประมาณหนึ่งฝ่ามือของกายรองรับอยู่นั่นแสดงถึงระดับสมาธิที่สำเร็จด้วยใจของกายมนุษย์เนี่ยมนุษย์ละเอียดเนี่ยตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปนะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่ตรงนั้นใจสงบใจตั้งมั่นท่านก็รวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางกลางของกลางดวง กลางของกลางกายในกายที่ผ่องใสอยู่นั่นแหละพอหยุดนิ่งถูกส่วนศูนย์กลางขยายว่างออกไปด้วยอำนาจของบุญกุศลที่บริสุทธิ์และละเอียดประณีตยิ่งกว่าเดิมจากที่เป็นบุญกุศลระดับมนุษยธรรมประกอบด้วยทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลจเจริญขึ้น บริสุทธิ์ขึ้นประกอบพร้อมด้วยฮิริโอตตปะความละอายและเกรงกลัวต่อบาปอากุศลมันจะเกิดขึ้นในจิตสันดานของเราปรากฏกายทิพย์เพราะเป็นคุณธรรมในระดับทิพยธรรมปรากฏกายทิพย์กายทิพย์นี่โตเป็นสองเท่าของกายมนุษย์ท่านปรากฏแล้วไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจ ทำใจนิ่งๆน,นึกดับหยาบไปหาละเอียดเป็นกายทิพย์เชโตเป็นสองเท่าของกายมนุษย์โปร่งใสกว่าบางท่านสวยงามกว่าบางท่านอาจจะเห็นเครื่องประดับประดานะก็อย่าได้ปฏิเสธอย่าได้ปฏิเสธในใจเพราะนั่นเป็นไปตามกฎแห่งกรรมทำดีก็ได้ดีกายในกายก็ผ่องใส บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเมื่อบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นกายก็โตขึ้นดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายคือใจก็โตขึ้นเป็นสองเท่าเหมือนกันสองเท่าของกายมนุษย์บางทีก็อาจจะหย่อนหน่อยหนึ่งบางท่านมีเครื่องประดับประดานั่นแสดงว่าทานกุศลท่านทำไว้มากทำไว้มากแล้วก็ถ้าประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญา ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้พร้อมด้วยทานกุศลที่เคยประกอบบาเพ็ญมาด้วยดีมากก็จะปรากฏมีเครื่องตกแต่งอยู่ในตัวนั่นเป็นเองด้วยอำนาจบุญกุศลปรุงแต่งเรียกว่าบุญญาพิสังขารไม่ต้องไปลังเลสงสัยนั่นแหละเราจะเห็นเชียวเมื่อเราดับยาไปหาละเอียดยิ่งเป็นสุขที่ละเอียดแล้วก็ ใจหยุดนิ่งกลางของกลางดวงธรรมดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะที่ปรากฏขึ้นใหม่ทีละดวงละดวงใสแจม่มกายก็พลอยใสย,ยิ่งขึ้นเวทนาในเวทนาเป็นสุขเวทนายิ่งขึ้นนั่งไปเถอะกายมนุษย์ไม่รู้เรื่องแล้วกายมนุษย์หยาบนี้ไม่รู้เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นรู้นิดหน่อยเพราะฉะนั้นก็ความเมื่อยขบก็ไม่ค่อยมี ้าใจนะความเมื่อยขบก็ไม่ค่อยมีเป็นธรรมดานี่เป็นสุขนะจิตในจิตก็ผ่องใสผ่องใยยิ่งขึ้นทมในธรรมก็บริสุทธิ์ผ่องใยยิ่งขึ้นด้วยทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นศีลสมาธิปัญญาประกอบด้วยฮิริโอตตปะความละอายและเกรงกลัวต่อบาปอาุศลเพราะมันจะเริ่มรู้เชียวถ้าใจ เป็นใจที่เต็มไปด้วยกิเลสกายเหล่านี้ก็หายไปการรู้เห็นการเข้าถึงรู้เห็นและเป็นก็หายไปเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าเมื่อเป็นอยู่นั้นบริสุทธิ์ผ่องใสก็ต้องรักษาความบริสุทธิ์ผ่องใสยอย่างนี้ไว้เดินยืนนั่งนอนก็เห็นบริสุทธิ์ผ่องใสยอยู่นั่นเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่นะท่านทั้งหลาย นี่เวทนาในเวทนาจิตในจิตก็ผ่องใสธรรมในธรรมก็บริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งขึ้นในระดับเทวธรรมแต่ก็ยังยังอยู่ในระดับกายทิพย์หยาบเรารวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดเจริญภาวนาต่อถึงดวงธรรมดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาทณทัศนะของกายทิพย์กายทิพย์เบื้องต้นก็เรียกว่ากายทิพย์หยาบหยุดนิ่งถูกส่วน ศูนย์กลางขยายว่างออกไปกายทิพย์ละเอียดก็ปรากฏตั้งนี้ดีละพองใสย,ยิ่งขึ้นท่านดับยาไปหาละเอียดเป็นกายทิพย์ละเอียดใจกายทิพย์หยุดนิ่งกลางของกลางดวงธรรมดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะให้บริสุทธิ์พองใสย,ยิ่งขึ้นท่านจะประจักษ์คุณความดีของการปฏิบัตินำไปสู่ความเจริญและสันติสุข ในชีวิตตั้งแต่ณภายในและก็นำไปสู่การดำเนินชีวิตณภายนอกให้เป็นไปแต่ในทางที่ดีที่ชอบกอบด้วยบุญกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านก็ยิ่งปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นกายในกายที่บริสุทธิ์ผ่องใสย,ยิ่งขึ้นด้วยอำนาจบุญกุศลดีขึ้นถึงกายรูปประพรมรูปประพรมละเอียดรูปประพรมรูปประพรมละเอียดสุดละเอียดไปถึงธรรมกาย เกตดอกบัวตูมใสแจ่มปรากฏขึ้นท่านปฏิบัติได้รู้เห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมที่บริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งขึ้นเพียงไรก็ดับหยาบไปหาละเอียดละอุปทานในความยึดถือกายหยาบเดิมทำความเข้าถึงรู้เห็นและเป็นกายในกายที่บริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งขึ้นไป เวทนาในเวทนาเป็นสุขเวทนาที่ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปจิตในจิตผ่องใสย,ยิ่งขึ้นไปธรรมในธรรมเป็นคุณธรรมที่บริสุทธิ์ผ่องใยยกภูมิจิตให้สูงขึ้นไปตามลำดับของบุญกุศลในระดับมนุษยธรรมเทวธรรมพรหมธรรมสุดละเอียดถึงพุทธธรรมคือถึงธรรมกายท่านเมื่อปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็น ท่านจะเข้าใจไปตามลำดับยิ่งขึ้นเองด้วยการที่ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นและทั้งเป็นอยู่ในคุณธรรมที่บริสุทธิ์ผ่องใสนั้นนี่เป็นเบื้องต้นนะเมื่อท่านเข้าใจแล้วเอาไปฝึกปฏิบัติให้มากเมื่อใจสงบถึงระดับใดท่านจะยกกรรมฐานใดกายในกายเช่นพิจารณา ส่วนต่างๆของร่างกายให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงว่ากายในกายมนุษย์นี่เป็นธรรมชาติไม่สะอาดและแม้กายทิพย์กายพรมอรูปพรหพรมต่อไปเราพิจารณาเห็นได้ว่าเป็นสภาพไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยถ้าดำรงอยู่ในคุณความดีก็เข้าถึงรู้เห็นและเป็นอยู่แต่ถ้าใจตกต่ำหายไปหมดเลยมืดอีกตามเดิมนี่ มันรู้มันเห็นเองอย่างนี้เป็นสภาพที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งด้วยบุญกุศลหรือบาปอากุศลด้วยธาตุด้วยขันเป็นต้นก็เข้าถึงความเจริญสันที่สุขก,ก็ด้วยบุญกุศลตกต่ำก็ด้วยบาปอากุศลเป็นเครื่องปรุงแต่งชื่อว่าปุญญาภิสังขารความปรุงแต่งด้วยบุญ ปุญญาพิสังขารความปรุงแต่งด้วยบาปอากุศลถ้าสูงขึ้นไปปรุงแต่งด้วยฌานสมาบัติที่ไม่หวั่นไหวชื่อว่าอาเนนชาพิสังขารเราได้รู้ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งนับตั้งแต่ตัวเรานั่นแหละทั้งร่างกายและจิตใจและคุณธรรมถ้าดีก็ดีขึ้นถ้าไม่ดีก็เลวลง เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยชื่อว่าอานิจจังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตลอดไปชื่อว่าทุกขังลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปอยู่เรื่อยๆด้วยอำนาจของเหตุปัจจัยปรุงแต่งนี่เปลี่ยนแปลงไปหมดสภาพเดิมของมันไปในที่สุดอยู่ทุกขณะด้วยนะนี่เราเห็นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยการปฏิบัติเข้าถึงคุณธรรมที่บริสุทธิ์ให้เห็นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานำไปสู่เห็นแจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมคือเห็นทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเองเห็นเหตุแห่งทุกข์คือกิเลสตัณหาอุปาทาน เห็นเหตุแห่งความสุขคือบุญกุศลมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นถ้าปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปถึงธรรมกายก็เห็นทางปฏิบัติไปในแนวทางที่ให้กำจัดกิเลสตัณหาอุปาทานเหตุแห่งทุกข์ได้เข้าถึงคุณธรรมที่บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นทางให้ถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข และเป็นบรมสุขอย่างถาวรตลอดไปด้วยอาการอย่างนี้นี่ปฏิบัติอย่างนี้เป็นการเข้าถึงรู้เห็นและเป็นคุณธรรมที่บริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็ให้เจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวะธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงไปในตัวเสร็จท่านปฏิบัติแล้วต้องให้เกิดปัญญาอย่างนี้แต่ว่าไม่ต้องคิดมากปฏิบัติได้เข้าถึงรู้เห็นและเป็นแล้วมันได้ทั้งรู้ทั้งเห็นไปเอง อันนี้เนี่ท่านเข้าใจนี่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ให้ได้ผลดีที่สุดวิธีหนึ่งคือการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานคือกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมเข้าถึงรู้เห็นและเป็นกายในกายที่บริสุทธิ์เวทนาในเวทนาที่บริสุทธิ์จิตในจิตที่บริสุทธิ์ธรรมในธรรมที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น จนถึงพุทธธรรมด้วยอาการอย่างนี้นี่เป็นทางมรรคผลนิพพานนะให้ท่านปฏิบัติให้มากเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่ทุกท่านเข้าใจแล้วรวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของ,ของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่าง,วางเวลาปฏิบัติให้เกิดสมาธิจริงและให้ใจสงบไม่ต้องคิดมากแต่ที่อธิบายมานั้น เมื่อใครเข้าถึงรู้เห็นและเป็นแล้วปัญญาพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะก็จะเกิดและเจริญขึ้นในกิจสันดานให้ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นอย่างนี้แหละเข้าใจนะเมื่อเข้าใจแล้วทุกท่านรวมใจหยุดไหนหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างตั้งใจแผ่เมตตา สูงขึ้นก็เป็นการแผ่พรหมวิหารธรรมเอาละแผ่เมตตาก่อนก็แล้วกันทุกท่านรวมใจหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงกลางของกลางกายให้ใสสว่างตั้งใจแผ่ความใสบริสุทธิ์จากศูนย์กลางกายด้วยเมตตากรุณาธรรม อธิษฐานจิตขอสรรพสัตว์โลกทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทุกมีเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรมีภัยเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลยให้มีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหลายเถิด และอุทิศส,ส่วนกุศลผละบุญในการบำเพ็ญบุญกุศลคุณความดีมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นนี้แก่คุณบิดามารดาพระอุปชัชฌายครูอาจารย์ญาติมิตรและสัมพันธ์ชนทั้งหลายอีกทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ อีกทั้งผู้ปกครองผู้รักษาประเทศชาติผู้รักษาพระพุทธศาสนาและสถาบันพระหมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิตรราชธรรมและอุทิศถวายแด่บูรพกษัตริตราที่ราชเจ้าของไทยเราผู้ทรงร่วมกับบรรพบุรุษและวีรชนทั้งหลายช่วยกันกอบกู้ทรรมุบำรุงรักษาผืนแผ่นดินไทยเอกร,ราชของชาติไทย การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาถึงเราณบัดนี้และอุอทิศให้กะเทพยดาพรมอรูปรพรหมและสัตว์โลกในทุกติภูมิคือเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์ดิัรฉชานทุกตัวตนจงมีส่วนในกุศลผลบุญนี้ขอจงอนุโมทนาบุญขอกุศลผลบุญนี้จงถึงแก่ทุกท่าน เป็นพลวะปัจจัยแก่ทุกท่านให้เจริญรุ่งเรืองในพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบให้มีอายุมั่นขวัญยืนปราศจากความทุกโศกโรคภัยสัพพอันตรายและปัตตรันตรายทั้งปวงจงมีแต่ความเจริญสันติสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติถึงสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติที่สิ้นสุดแห่งทุกขและเป็นบรมสุขอย่างถาวรตลอดไปทุกท่าน เทินนิพพานปัจจโยโหตุค่อยๆออกจากสมาธิรับพรสัพเพพุทธาพลาปัตตาปัจเจก,กานันจะยังพลังอะระหันตานันจะเตเชนราคังพันธามิสสะปสเตอัตตลาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติภีภวะตุสัพ,พมังคลังรักขันตุสัพ,พเทวตา สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพปสังขานุภาเวนะสัทธาสุถีพระวันตุเต